โดยในวันนี้นะครับเวลา14นาฬิกาวิปรัฐบาลจะมีการหารือถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ของฝ่ายค้านนายติพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน โดยนายเทวันลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีในฐานะผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมและเป็นตัวแทนรัฐบาลในการหารือวันนี้ก่อนที่จะนำผลที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ทางด้านของนายวิรัตรัตนเศษประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลนั้นก็มองนะครับว่าการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติครั้งนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นการประชุมลับ และสาม,มารถที่จะประชุมเป็นการเปิดเผยได้นะครับโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียวบวาระเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนวันปิดสมัยประชุมนะครับแต่จะต้องรอมติจากที่ประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ก่อน ส่วนการประชุมร่วมของสสฝ่ายค้านและรัฐบาลในการจัดสรรตําแหน่งประธานกรรมธิการสามัญทั้ง35คณะนะครับก็จะต้องรอนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะสะดวกในช่วงเวลาใดซึ่งวันนี้วิฝ่ายค้านก็น่าจะมีการพูดคุยกันขณะที่ในส่วนของรัฐบาลเองได้มีการหาหรือกันแล้วและไม่มีปัญหาแต่ทั้งหมดจะต้องหา,หาหรือกับฝ่ายค้านก่อนนะครับจึงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับ